เรียกกันเขาเรียกว่าการยิงยาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายยามีการสั่งจ่ายยาที่ไม่จำเป็นและเหมาะสมสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้นหรือจ่ายยาในลักษณะสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเน้นการจ่ายยานอกบัญชีหลักซึ่งมีราคาแพงโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตยาหรือตัวแทนจำหน่ายยาในลักษณะของผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นเงินตอบแทนของกำนันการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งในกรณีนี้ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณจำนวนมากจากการตรวจสอบของ DSI พบบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ลักษณะยิงยาจำนวนหลายครั้งเกินปกติจากบริษัทยาที่มียอดจำหน่ายสูงโดยตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ทุกนั้นได้รับประโยชน์จากบริษัทโดยได้รับสิทธิไปต่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในกรณีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการแยกเป็นรายๆไปนะครับก็แม้จะไม่เอ่ยชื่อคำว่าแพทย์ก็แพทย์อยู่แล้วนะครับเป็นอันเข้าใจกันนะครับอันนี้คือยิงยาคือจ่ายยาในสิ่งที่ไม่ควรจะจ่ายมากจ่ายนอกบัญชีหลักจ่ายอะไรสารพัดจ่ายซึ่งก็เป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งสิ้นอีกการหนึ่งนะครับคือการช้อปปิ้งยากรณีนี้ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลจะเบิกค่าสัมยาในลักษณะเดินสายครับเดินสายขอตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในช่วงวันเดียวกันเช้าสายบ่ายค่ำนะหรือระยะเวลาใกล้เคียงนะครับและเดินทางไปพบแพทย์เกินกว่ากำหนดนัดสองเดือนก็บางที15วันไปแล้วเป็นเหตุได้รับยาจำนวนมากขึ้นเพราะมันเดินสายหลายโรงนะครับโรงนี้ก็มีประวัติโรงนี้ก็มีประวัติแล้วก็เดินสายมีการดำเนินการลักษณะเป็นขบวนการมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยแล้วก็อาจจะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และร้านขายยาเพราะยาที่ได้รับมานี่มันจะเกินไงฮะจับเองเข้ามาแล้วสั่งจ่ายยาเองแล้วให้เภสัชกรจ่ายแล้วก็เอาไปเติมเงินนะคะซึ่งเราก็เจอว่าคนไข้เนี่ยข้าราชการไม่ได้ไปรักษาอย่างที่บอก6ครั้งเนี่ยรักษาแค่2อีก4เนี่ยแสดงว่ามีการทำเอกสารปลอมนะคะหรือแม้ทั้งเรื่องของคุณหมอจ่ายยาเนี่ยก็จ่ายยาที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นอะไรซึ่งเป็นยาแพงจ่ายเฉพาะยาบริษัทนั้นทั้งที่สามารถจ่ายยาที่ราคาถูกที่มีคุณภาพหรือพลังการรักษาได้เหมือนกันแต่ไปจ่ายให้กับเฉพาะยาของบริษัทนั้นก็ถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะในขณะนี้เนี่ยตัวเลขที่เราคุมได้ขนาดนี้นะคะประมาณ61,500ล้านตัวเลขนี้จะอยู่แค่นี้แล้วปี2565เนี่ยจะพยายามให้ลดลงอีก 5,000 ล้านด้วยระบบที่เราคิดว่าจะออกรีบแรงขึ้นหนึ่งก็คือว่าคนที่ข้าราชการที่กระทำการช้อปปิ้งยานะคะจะโดนทั้งเรียกเงินคืนโดนวินัยและคดีอาญาถ้ามีประเด็นที่มีเจตนาทุจริตคือเดินซื้อยาเช้ากลางวันเย็นนะคะเราก็จะเรียกถือว่ามีเจตนาทุจริตแล้วก็บุคคลในครอบครัวถ้ากระทำการเช่นนั้นโดยที่ข้าราชการไม่ได้ดูแลนะคะบุคคลในครอบครัวจะถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยและเรียกเงินคืนด้วยสิ่งสำคัญคือเราจะถอนสิทธิ์ไม่ให้มาอาศัยสิทธิ์ของข้าราชการอีกต่อไปนะคะบุคคลในครอบครัวที่ทำเช่นนี้ถือว่าคุณไม่คุณทำลายระบบนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ระบบค่ารักษาพยาบาลของราชการก็ต้องไปใช้ปกติก็คือ30 บาทในสิทธิ์ของท่านนะคะ